สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องพบกับเจสซี่นะคะในเช้าวันจันทร์มื้อนี้พี่น้องหาหลังจากที่เสร็จเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วกะยังบ่แล้วคือเก่าพี่น้องเฮ้ยมื้อนี้คือมีจนหมกมุ่งค่ะจักอยู่ใส พี่น้องอาจสิบ่คุ้นนะคะที่นี่คือนาเจคํานั่นเองพี่น้องเอ้ยนาเจคําเอื่อยของเบาเอื้อนอนเมื่อคืนนี่ก็ปวดหัวนอนกับไม่ค่อยหลับค่ะแต่ว่ามื้อนี้ก็ได้มาซอยเบาเอื้ออยู่หน้าเอื้อยเพิ่นพี่แหละค่ะทางไปหน้าเจอมาลาพี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเพิ่นก็เข้างานแต่ว่าเขาเพิ่นนี่มันเพิ่นเฮ็ดปูเอาไว้โอ้ยมะละกอสุกพี่น้องค่ะมะละกอสุกรักค่ะไปสิไปใส่มาใส่แล้วก็หาเกี่ยวกับพ่อค่ะเกี่ยวก็ได้มาซื้อมาอยู่ห้านเบียดอีกแล้วหาเกี่ยวกับพ่อเห็นบัดเกี่ยวเขาแล้วก็เกี่ยวกับเสียเบิดโอ้ยมืดค่ะโอ้โหเพิ่นเกี่ยวอยู่ทั้งลมมองค่ะแต่ทีนี้ไผนี่น้องวันน้องเบิ้นก็มาเกี่ยวสาววันก็มาเกี่ยวด้วยจะหาสิมาฮอดกันจนสวยแล้วพี่น้องเอ้ยคอยขี่รถมาค่ะเจ็บนมค่ะคนทางบ่ดีค่ะนมยานมืดเอ้ามาพิษทางแล้วนี่นะไปได้บุบุโอ้ยตีกราฟค่ะไปบ่ได้ครั้งยางง่วงอยู่แถวนี้แหละค่ะบ่ฮอดจักเทื่อหู้ยน้องเพิ่นไปตะป่าหลายอันนี้มาเกี่ยวซอยเพิ่นซะก่อนพอเพิ่นเบาเอื้อนทั้งไปเกี่ยวทั้งดำทั้งมัดแต่ว่าตัวเองเพิ่นจะอาจจะได้มาซอยแต่มือเดียวเพราะว่ามีงานมีทางไปมือเดียวกับใครกว่าปลาซอยเนาะพี่น้องเอิร์ธมือเดียวอาจสิแล้วบ่จักแต่ว่าเข่าเพิ่นมันตัดบ่ได้คันแม่นว่าเพิ่นตัดได้เพิ่นจะสิแล้วไว้อยู่ดอกอันนี้เข่าเพิ่นน่ะเข่างานของเจซีแต่ว่ามันสูงเนาะอาจสิเป็นคนละพันอาจสิเป็นพันสูงแต่ว่าของเจสซี่นี่พันตรีอ่ะนะคะปวดหัวอยู่ค่ะแต่ก็มาค่ะปวดก็ต้องมานะคะที่เขายังไปช่วยเลยมามือหนึ่งกันยังดีสวรรค์มาก่อนเลยแต่ก็ไปช่วยนั่งเข่าหรอกค่ะเงียบซีวีอยู่ค่ะช่วยกับนั่งที่สิบมาดอกนั่งนอนพักผ่อนซะลมหนาวพัดมาตั้งจูได้เลยหายหนึ่งเจ้าพ่อคนงานละบ้อเนาะจ้างเป็นฟ้อนฟ้อนละบาทบ้อหรือฟ้อนละสองบาทฮัลโหลเนี่ยเดี๋ยวรอเดี๋ยวมึงคอยบ้างบ้านพี่ช้างอันนี้สิบริปีนกระไดเกี่ยวเอ้ยสมาโพดมาโพดนะคะสวัสดีค่ะเอ้าเวียดก็มาเกี่ยวสู้บัดนี้ค่ะสิมาผู้ใดบอกว่าทิ้งบ่ได้ก็มาเป็นมาจอมก็มาฮู้เนาะเป็นหยังน้องก็บอกว่าน้องลูกบ่ได้ลูกบ่ได้ก็บ่มาผัดเป็นหยังแล้วเป็นหยังลูกบ่ได้เป็นหยังลูกบ่ได้นะก็บอกว่าเป็นไทยนําครัวก็ลูกบ่ได้ก็บ่มาจอมไข่ชาวไวแท้กินยาหยังชาวไวแท้กินยาไผทะเลจูนว่าตะละจนไข่ยาวไปป้าคนงานหลายนํามาเลยเอียงเจ้าคือใส่พันสูงเถื่อยเจ้าบ่มีกระไดบ่พอสิปีนขึ้นได้เกี่ยวได้ขนาดนั้นมันสิก่อค้างนะเอ้าน้องแป๊กก็มาร้อยนะคะได้นี่บ่เฮาก็ได้ลงมือให้นี่บ่ได้บ่มาครับงานเจ้าช่วงนี้เนาะช่วงนี้เหรอไวจังเลยพวกอ้างทางใจคันสิไปใส่มาใส่แล้วก็เกี่ยวน่ะเสียอีกแล้วซื้อมาอีกแล้วบอกชื่อมาแล้วโอ้ยเนาะข้าวเนาะมันเกิดตำลังกันยังสูงกว่าอะยองยองยองผู้ข่าก็สิเป็นกำลังใจให้พ่อแล้วให้นี่ผู้ใดจังสิลงพ่อรบกระเทินเลยเด้มันมาประทานหมู่แล้วเนาะกระทานลบพ่อหมู่แต่ว่ากระเทินมาประทานหมู่แล้วกระทาให้ไม่ผู้ใดเฮ้ยคันว่าสิลงไปให้ไหมเอาผู้เดียวสิบ่ไหวแล้วเฮ้ยหน้าใหญ่ก็เด้อบ่ให้ไ
ข้าขึ้นข้าเทียนอะไรเนาะอุตส่าห์ว่ากล้าว่าให้ใกล้อยากเที่ยงได้กระทำกล้าว่าเพิ่นสิกินข้าวได้ยังฮะโอ้ยปีหน้าเอาพันเตี้ยเด้อมาใส่เด้อพันเตี้ยสมบูรณ์งามนอนบ้างามคือเก่าง่ายเกือบหาสีผลละโอ้ยเพิ่นที่ปั้นเลยสีคล้ายเฮ้ยเขาบอกว่าไอ้คอยว่าจะไปมัดเขาต้องเจ้าคอยลูกก็ได้เนอะบอกอ่านเฮ้ยอ่านแล้วก็อ้าวแล้วแล้วแล้วเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวสิห้องเพลงให้ฟังข้อเพลงมาได้เด้อช่วงผลในช่วงขอมาจานให้บ่ขอก็อยากจานให้ห้องเพลงไม่เจี๊ยบดูเพลงยังเนาะห้องเพลงไม่เจี๊ยบเพลงไม่เจี๊ยบน่ะมันตายไปแล้วห้องเฮ็ดหยังเออน้อยวิญญาณมันมาบีบคอเฮ็ดได้สั่นเจ้าของเสียงเพลงมันนั่นแหละโอ้ยของอมราน่ะกับไปสินั่นได้บ่มีผู้ใด cover ได้ได้ห้องอมราน่ะก็ได้รู้ว่าสิเฮาเพลงอะไรได้แน่ป้าพนักงานกันหลายอยู่นะคะโอ้ยุ่งยังยุ่งยังแต่อีผู้ว่ามาใหม่นี่น่ะมันจะเว้าหลายซะเหลือเกินนะคะเว้าต่อไปอย่าคือมันมาพากเฮือนี่ล่ะเอ้าเอ้าเอ้าอย่ากอมือเด้อโอ้ยว่าแล้วก็ลงไปหาเกี่ยวกับพี่น้องเอ้ยนายพระเจ้าสิเจิดเกี่ยวมาใส่ขอยืมนะยืมค้าตั้งนะสันเออโอเคค่ะว้าวหลายนะคะโอ้ยการเป็นงานเจ้าของก็มีแต่มายืมมูลเอาเท่านั้นเองอย่าโพดละวันเอ้ยบุรีโพดและสวัสดีบุรีเงินเรื่องบักนัดทับคนมันบารมาแล้วช่วงนี้มันบ่ออกโล่งอิริชัยอิริชีจองพลังงานยังงานอีบอกอีเวนกับอิริชัยจองบัดที่เอ้ยไปได้เธอสิตายคะอ้าวตายลาวอันก็ทาไปพอมึงอะไรเกมีคดีนะแต่ว่าใครจะมาบ่มีหญ้าเนาะโอ้ยโอ้ยแล้วให้หญ้านั้นแม่นบ่เออๆโหฉันก็สลาดปานนั้นแล้วมาจนให้เพิ่นเกี่ยวให้หญ้าเบิดหญ้ามันอยู่ถึงคันพี่เนาะเป็นหญ้าคือบ่เอานักข่าวมาโอ้ยสิไปทานะอยู่หันนะเพิ่นก็บ่ได้มาแล้วเอามุมสูงๆนี่แหละนะพี่น้องคะพักโฆษณาจักหน่อยค่ะอ้าวยาวไปค่ะยาวไปค่ะเอามุมสูงเลยโอ้ยเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าต่ำกับปวดเอวเกี่ยวเข่าสูงกับปวดท้ายกับไตแงนเห็นอยู่บ่คะพี่นางเห็นแต่ต้นเข่าและเห็นมือหนึ่งเพิ่นก็ว่าแม่นตายเลยเพิ่นว่าจมหาอยู่อ้าวก็เรียกว่าตายเลยเพิ่นว่าเพิ่นแม่นข่อยบ่มื้อวานเขาใช้กะคิดว่าซ่องบ่เป็ดตะวันตายแล้วคันว่าผู้นึงใครผู้นึงก็บ่ทายอีกไม่เข้าบ่ได้ไข่บ่เจ้าใครผู้นึงก็บ่อยู่ตายแน่ได้ก็เป็นยอดอมราชนั่นแหละทํามือกองฉันไปฉันสิป้อยอีดองเออบ่ได้ทายบ่โทษนั้นเดี๋ยวความไวก็ฮอดแล้วฮอดแล้วเอ้าคนสิตายก็สิตายอยู่เฮือนบ่ได้สิตายคิดบ่ได้ได้ฉันนี่สิตายอยู่ใครใกล้ๆมันตายบ่ได้มันลุกบ่ได้มันตีบ่ได้โอ้ได้ใจสิขานกันยังทายกินได้ฉันได้บ่ได้ขานบ่ได้โลดได้ก็เบิ่งเนี่ยตอนสิตายเพื่อสุดท้ายก็ได้ตายบ่พี่น้องตายเลยบ่ได้สิขานก็สิทายคิดไปเบิ่งได้เดี๋ยวนี้น่ะมันจนลูกได้สัมผัสได้ทายให้เบิ่งว่าสิตายอันนี้โอ้ยมาไว้ได้ทำนี่ไว้ได้ผูกท่านง่วงให้ท่านนะคะมาเบิ่งน้องแน่บ่เห็นน้องหลายมื้อเลยนิสัยนางหน้านั่นยังคือเก่าอยู่บ่ก็คือเก่าแหละชุดเก่าน่ะน่ายังไปคุ้มผีที่เก่าว่าสิน่าปวดที่เก่าอยู่หญ้าไปหญ้าไปนี่ว่าหญ้าน่าปวดมั้ยฮะ
ผู้บ้าบ่ผู้บ้าบ่คืออยู่ไก่กันแท้เฮาคือพ่นปวกนี่ไผสิมามาใช้ผู้บ้านี่ยกเมื่อคืนเบิ่งดูโอ้ยคือเลือหน่อยใช่ผู้บ้าโอ้ยกลับมาใกล้ๆนี่กว่านั่งเป็นท่าสิบ่ได้อยู่กันเป็นท่าสิบ่ได้ดูอยู่นํากันเพราะ10มื้อแท้ดิโอ้ยเห็นว่าก็ได้เนาะบ่ได้มีถามซะบ่ฮู้บ่ทันได้มีถาม3มื้อ3พันสิไปอีกเลยเดี๋ยวพาเห็นว่าก็ได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้เห็นคนเกี่ยวข้าวเห็นแต่หัวขมุ้มขมุ้มนะคะเสียงเนาะฟังเสียงเด้อข้าวมันสูงกว่าข้าวสูงยืนเกี่ยวโลดนี่นะข้าวบ้านฉันแล้วปู่สาดนอนปู่เฮ้ยจ้อนนี่นอนเกี่ยวนั่งเกี่ยวมีจะเหน็บเกี่ยวอีกอันนี้พันอะไรพันกีฬาพันแบ่พันยีราฟแต่ว่านักหนักพันแบ่พันยีราฟนี่แหละค่ะไปเกี่ยวเขาไอ้ข้างท้ายนี่มีแต่สูงสูงแบบนี้แหละก็ข้างกระต่ายเขาสูงเลยเขาจะใช้รถโอ้ยเห็ดกำใหญ่บ่ได้เด้อมันหนักเลยหรอว้าวก็สิบ่แห้งแห้งก็ต้องบ่น้อยมันเหนื่อยมันยัดเป็นลมค้าสะเพื่องบอกให้เขาโทรรถโทรมองเอาไว้อยู่เพิ่นว่านี่บ่ไปมีผู้บ่าว2คนมาฮู้ข้าวจะสู่มาว้าวนะหมู่ว่าอ้ายพุ่นน่ะทะพ้นก็มาอันว่าสิไปมัดข้าวซอยแล้วไปบ่ได้เด้อพี่น้องฮู้บ่แล้วเฮ็ดจังได๋อ่านแล้วแล้วก็เซยอยู่ค่ะเออบ่ฮู้เฮ็ดวีบ่ได้ถามหัวปอดเจ้าว่าเป็นจังได๋เดี๋ยวนี้นะเออเอ้าก็ถามก็ฮู้แล้วเด้ว่าลูกบ่ได้แล้วก็บ่ลูกก็บ่ลูกคือเนาะป้าคนงานเพิ่นก็เกือบ30ผู้บ่จัก3 20ป่าย2 4 6 8 10 12 46โอ้20ประมาณ20ยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งยุ่งยิ่งอ่ะสักโฆษณาจักหน่อยนะพี่น้องค่ะแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยเสร็จให้แล้วลงให้ไม้ลงให้ไม้ป้าแต่ว่ามื้อนี้แดดอันนี้แดดเปรี้ยงเปรี้ยงเลยแรงงานเพิ่นก็ประมาณ20กว่าคนบ้านไทยบ้านซุมมีมนโมงบ่ซุมเจดำจะคือค่ะงานไม่ใหญ่แน่นะแต่ว่างานไฮนึงนี่มาจากงานนี่นะธรรมดาคนก็ไม่เยอะเนาะประมาณ20ฝ่ายเองโอ๊ยนักโลภงานต่อเครื่องเชียงคอก็ไปเกี่ยวข้าวผัดฟองค่ะมันติดติดแล้วแห้งกันละมากเลยโอ้ยร้อนร้อนตรับแตกถามแล้วบอกนี่นะยังตั้งเก้าให้แล้วอาชีแล้วอยู่บ้านนี่แล้วบอกแล้วบอกแต่ก็หลายคนอยู่ไปพี่นำพลังให้เจ้ามาตามไปมามาแล้วก็พี่นำพลังก่อนพี่น้องค่ะตามมาแป๊บไปพี่นำพลังสาวคนดีนะเจ้คนดังใช่ใครคนดังอ๋อสาวโพสีอ๋อทีมงานสาวโพสีก็มาสาวโพสีอมยิ้มทางใจหักสาวเสริมสมกับตื่นแต่เสาร์มาเกี่ยวข้าวให้เจคำไปเลยนั่นเอาต่ออีกอ่ะเอาใครเนี่ยทำไมคุณคนกดจอดว่านี่ลงมาหน่อยกินข้าวครับเอากินทำมีแห้งก่อนพักเช้าห่มก่อนค่ะกินทำมีแห้งก่อนนี่เจ้โอ้เป็นแต่ยังหามห่มพลังเพิ่มพลังใบเพิ่มพลังใบเข้าไปหน่อยโอ้ยร้อน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 มื้อนี้น้อยมาหยังพักผ่อนพักผ่อนกินน้ำพี่น้องเริ่มแดดเริ่มหยังเลยชั่วโมงนึงแต่ว่าเนาะได้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 อยู่ได้พักผ่อนชั่วโมงนึงเด้อจ้าจ้าเด้อจะคล้องหน้าเพิ่นบอกแล้วน่ะ
จิ้งจกเฮงเด็กเจ๊ยังบ่เมื่อยยังบ่เมื่อยห่อยมันกินบ่แล้วดิเจ๊ยานานพวกนี้น่ะบ่ต้องห่วงเพิ่นล่ะเวลาพักกับพักชั่วโมงนึงโอ้เช้าผมเวลากินนี่กินข้าวเที่ยงอ่ะ3 3อ๋อได้ๆๆโอ้ยังเพิ่นเจ้าของเพิ่นจักว่าขึ้นไปเบิ่งเฟซแท้บ่เอ้าแท้แท้บัดของเจ้าของเมื่อวานเด้ซะฝนตกเมื่อวานฝนตกปล่อยว่าสั่นว่าอุตส่าห์ว่าอ๋อยังบ่แล้วของเจ้าน่ะแล้วตำลังหมูยังมาฝนหังแล้วเมื่อวานนี่แล้วพนันพอดีปล่อยว่าสั่นแล้วบ่จะว่ามื้อนี้แล้วบ่จะว่ามื้อนี้โอ้ยกระเป๋าห้อยศอกคือแท้เนาะอันนี้ยังบ่ปันได้เจ้ปูนให้สุดท้ายพุ่นตั้งสูงอลิงยะเหล่าใช่ครับอาพันเตียเอาจักเพิ่นมากพันนี้จะอย่าว่าใส่ตกเก่าใหญ่ๆยาวๆชุกสูงเป็นใหญ่เป็นยาวอืมขาทั้งดอกนี่แหละห่มใหม่กับเงี้ยในต้นนั้นน่ะผ่าฟ้าขาดครึ่งเลยน่ะตายเลยบังเดือน6นี่วันมันตกกินหางบ่เขาเจ้าผ่าผ่าผ่าเนื้อผ่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บ่ชักเลยบ่ว่าดิล่ะบ่ฮู้บริสุทธิ์บ่ได้หยังเกี่ยวกันหยังผ่าผ่าในนาคันมันมีเขาล่ะบ่วางเดือน6บ่ทันได้มีหยังนั้นวางบ่ทันได้ไถนั่นน่ะวางฝนตกใหม่บ้านทุกข่อยบ่ทันนั้นผ่าผ่าในนาแหละมันมีเขานั่นแม่นไปสูดหาหมอสูดบ่ทันมีบ่ทันได้ดำกำลังไทยหุดมันบ่มีพรผ้าสิผ้าดอกไอ้มอยมาเด้อลงมามาแม่มาแม่ชั่วโมงนึงแล้วเอาลงมาเด้อชั่วโมงนึงแล้วได้มื้อเป็นลาแล้วโอ้ยชั่วโมงชั่วโมงเร่งรีบเขาบอกว่าพักชั่วโมงนึงเลยค้ำบอกกินข้าวได้ซะข้าวก็3ชั่วโมงเจ้าของหน้าเพิ่นบอกแล้วกินข้าวน่ะ3ชั่วโมงดีทั้งเทิงผมคือไวแท้เก่าแล้วนี่น้องเอ้ยได้แต่ช่างมันหนักเดี๋ยวจะกลับไอ้เดี๋ยวจะเหงาประมาณ 3-4 เหงาตลาดอยู่เจ็บอันงามมือมันบ่ปวดงามมือตูนใส่แสบบ่อันปวดหนูเมื่อวานใส่ก็แสบอยู่แต่ว่าแม่นบ่รุ่นกันว่าสันอะไรก็ตกโยเจ้าของแลนเห็นระบบก้นเด้นะคุยนึงนะหันนะคันหน้านะคันหน้ามากินหินใครจะพูดได้มีแต่อูดเอามากกับฉันนะครับเป็นพี่กายนั่งเคลียร์มากครับแม่หาบ่เห็นค่ะฉันกับบ่นางบ่ทันได้ตื่นยังไม่ตื่นใช่มั้ยอืมนางเป็นเจ้าแม่นางนอนมีเพิ่นกล้ามาสิให้แล้วใช่ป่ะพนักงานตลาดอยู่ดอกน้องน่าจะแล้วนะคุณว่ารับบ่อันเด้แต่ว่าได้ทํานี้อยากให้แล้วมือเดียวโอเคครับพี่น้องครับจับสิหาแล้วกันน้องเกี่ยวต่อสักก่อนค่ะมาซอยเพิ่นจะมื้อนี้ล่ะค่ะจ้าบ่เป็นหยังมื้อนึงมื้อเดียวเราทั้งคนบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังมื้อนี้ทางไปนะคะครับปางๆค่ะเลาะเทินสบายดีเด้อพี่น้องขอบคุณละกันนะเจ๊สีที่มาช่วยมาเด้อบ่ได้ลาแล้วจ้าคนคุมงานเอิ้นละเด้อเบิ่งแม่เด้อพี่กอกยานําลูกอันน่ะใส่เข่าเพิ่นได้จังไหนวะมึงบ่มาโอเคแล้วทุกคนก็จะประมาณนี้ล่ะเจ้าว่าเจ้าสิเสร็จแล้วไว้